จะได้ฝั่งประชาธิปไตยที่พี่น้องเลือกมาแล้วอ่ะงั้นพี่ถามใหม่ได้ไหมคะว่าผมในที่ประชุมเลยนะโฟกัสกันในเรื่องอะไรบ้างโฟกัสในเรื่องยุทธศาสตร์ strategy B123ในการที่จะหาเสียงได้375ส่งไปแล้วต้องได้ประชาธิปไตยต้องชนะทำยังไงต้องทำวิธีทางทำให้เต็มที่ก่อนจะได้ไม่มาเสียใจทีหลังนี่เป็นแบบนี้ต้องแพ็คกันแน่นขึ้นอย่างเงี้ยครับก็ต้องเดินสายให้ท่านผู้พิสภาผู้พิสมาชิกเข้าใจนะครับว่าเราจะลืมกันให้แน่นขึ้นอย่าลืมนะครับบริบทเปลี่ยนแล้วไม่ใช่ก้าวไกลกันหนึ่งแล้วเรื่องในมันหนึ่งแล้วมันก็มีเงื่อนไขเรื่องของข้อหนึ่งสองที่เขาอ้างมันเป็นข้ออ้างนะครับผมมองว่าเดี๋ยวต้องไปสื่อสารว่าตอนนี้เพื่อไทยเขาไม่ได้มีนโยบายหนึ่งสองผมเองก็ไม่ได้หาเสียงมีนโยบายมาแล้วตั้งเรื่องตั้งในหนึ่งสองแล้วก็ไม่อยู่ในเอ็มแปดพันด้วยตรงนี้ต้องเปิดใจนะนะครับไม่ใช่ว่าปิดตายแล้วเอา112มาก็คือไม่ควรเลยเพราะว่ายิ่งคุณพูดแบบว่าพระองค์ท่านเสียหายยิ่งพูดมันไม่ยิ่งจะเสียหายครับผมอย่าดีกว่าครับผมมองว่าการเมืองนะครับต้องอยู่ข้างล่างพระองค์ท่านอยู่ข้างบนพระองค์ท่านอยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกันแล้วพระองค์ท่านก็ใช้ความน่าสงสารผ่านคณะรัฐมนตรีอยู่แล้วครับผมไม่ใช่แค่การกังวลอยากลองให้เปิดใจให้โอกาสบางครั้งที่เราได้ทำดูก่อนถ้าทำไม่ดี4ปีเรื่องใหม่เปลี่ยนไปกับเป็นเรื่องฝั่งเดิมก็ได้ครับแล้วก็เราก็คือของในแผนตลอดทุกคนนะครับมีวิธีอะไรที่จะคุยกับสวให้เข้าใจรวมถึงสสอะไรอย่างนี้แล้วเรื่องของเวลา1-2นะครับเดี๋ยวพรรคเพื่อไทยนะครับก็จะไปหาวิธีการในการสื่อสารจะทำยังไงให้เข้าใจเรื่องประเด็น1-2นะครับว่าจริงๆจะไม่ได้เป็นแผนเรื่องแก้ตรงไหนรายละเอียดตรงนี้ลงรายละเอียดไม่ได้เป็นหน้าที่ของพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกลต้องไปสื่อสารกันครับเพราะว่าไม่ช่วยกันตอนนี้แผนพรรคร่วมด้วยทั้งหมดคันดิเดตนายกระหว่างน้องมิ้งหรือคุณเศรษฐาอันนี้มีการตัดสินใจครับว่าจะเสนอใครที่ยังไม่ได้คุยกันพรรคเพื่อไทยยังไม่ได้แจ้งในที่ประชุมครับเป็นการประชุมภายในพรรคเพื่อไทยซึ่งทางพรรคเพื่อไทยกองหน้ากรรมการจะเป็นใครก็ได้เราสนับสนุนปะขอให้มาแถลงพรรคร่วมนะครับเราสนับสนุนทั้งหมดยินดีด้วยหมดเราให้เก็บพรรคเพื่อไทยให้พรรคเพื่อไทยไปตัดสินใจเลยจะส่งใครเป็นแคนดิเดต